วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงหนอมาแนะนำต้องบอกว่าอยากจะแนะนำเพราะว่าตัวนี้เขาเจ๋งจริงนะนั่นก็คือ Junialis Kit นะครับเป็นชุดจับอุปกรณ์มือถือเพราะว่าปัจจุบันนี้มีหลายท่านมีทั้งไลฟ์สดทั้งเดินถ่ายวิดีโอมือถือปัจจุบันคือต้องยอมรับว่าวิดีโอเขาเก่งจริงเจ๋งจริงนะครับวันนี้ลุงหนอเลยมาแนะนำเครื่องมือช่วยในการจัดการตัวนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าสไตลัสนะงานสไตลัสของอเมริกาเขานะครับแล้วก็คุณภาพเขาก็อย่างว่าแหละ Made in China นะครับงานดีจริงแล้วก็เน้นย้ำตรงนี้คือราคาไม่แพงมากคุณภาพดีราคาถูกว่ากันเถอะนะครับในชุดเซ็ตเนี่ยลุงหนอชอบใจอย่างหนึ่งอ้าวลุยกันเลยขาตั้งเห็นไหมครับถ้าที่น้องหนอจับนี่ไม่หนักนะเขาเป็นคล้ายๆผสมโลหะนิดนึงถึงพลาสติกถึงโลหะนะครับมีตัวจับหมุนปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้หมดนะฮะในเซตเขาก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ลุงหนอชอบใจอยากคุยอยากบอกเพื่อนๆก็คือตัวจับของมือถือเขานะฮะเพื่อนๆเห็นนะครับเห็นนะนี่นะง่ายมากหมุนข้างหลังตัวล็อกไม่เขาเป็นสปริงล็อกเด้งให้เลยนะครับมันดีตรงที่ว่าเพื่อนๆสามารถจับได้ตามขนาดยี่ห้อมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับตัวนี้ปรับได้หมดยกเว้น iPad ไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้กับจับมือถือเท่านั้นนะครับนี่ลุงหนอลองให้ดูลุงหนอใช้ Samsung Note 5เวลาลุงหนอจะทำก็ปึ๊บเห็นไหมพอจับล็อกได้ปรับได้ตรงกลางมั่นคงปุ๊บก็หมุนตัวล็อกข้างหลังเรียบร้อยจบแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงที่ลุงหนอบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์มากก็คือว่าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้เห็นไหมฮะนี่มันมีช่องบาดที่เขาเรียกว่าฮอตชูสำคัญมากครับเพราะลุงหนอสังเกตอย่างนึงไอตัวจับมือถือในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับอาจจะเนื่องด้วยเขาเรียกอะไรล่ะราคาด้วยส่วนหนึ่งหลายๆอย่างนะครับไอตรงเนี้ยมันสำคัญตรงที่เราสามารถเสียบไมโครโฟนเสียบไมโครโฟนเพิ่มเติมได้หรือเสียบไฟต่อเนื่องเวลาเพื่อนๆไลฟ์ Facebook หรือว่าถ่ายวิดีโอหน้าตาผ่องใสหล่อสวยอะไรว่าไปช่วยได้เยอะเลยนะครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากนะฮะเขาก็จะเป็นแค่เกลียวธรรมดานะนี่หมุนเข้ากับขาประกอบง่ายพกง่ายนะลุงก็เลยเชียร์นะครับจบแล้วแค่นี้เรียบร้อยเลยนะครับนะน่ารักเชียร์และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งในชุดเซตทีแรกลุงหนอก็แปลกใจนี่ครับเขามีแท่งตันๆเป็นแท่งเหล็กตันๆแล้วมีน้ำหนักด้วยนะเข้ามาอีกหนึ่งแท่งถามว่ามันคืออะไรมันคือบาลานซ์นะครับบาลานซ์ดีๆนี่เองถามว่าบาลานซ์ทำหน้าที่อะไรเวลาเพื่อนๆยกไปถ่ายวิดีโอหรือเดินถ่ายวิดีโอลุงบอกเลยฝรั่งเขาคิดไปแล้วอันนี้เจ๋งจริงนะครับคือเขาเอามาต่อตรงกลางนะวิธีการนะถอดอันล่างออกก่อนหรือถ้าเพื่อนๆตั้งสแตนดาร์ดในห้องทั่วไปก็ใช้แค่ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องต่อบาลานซ์บาลานซ์เขามีเกลียวให้นะหัวท้ายแล้วก็ต่อปั๊บเข้าไปแล้วก็ต่อเข้ากับตัวจับมือถือในชุดเซตของเขานะนี่เลยนะฮะมันก็จะสูงขึ้นเห็นไหมดีมากๆเลยนี่ป่ะสูงขึ้นแล้วบาลานซ์มีประโยชน์อย่างนี้ครับเวลาเพื่อนๆถือถ่ายวิดีโอเห็นไหมมันจะนิ่งมันจะมั่นคงนี่ลุงหนอลองดูนิ่งมากนะคือแบบเราคือการเดินถ่ายวิดีโอดีลุงบอกเลยสำคัญสุดๆเขาถึงมีเครื่องมือพวกบาลงบาลานซ์มาช่วยไงมันถ้าเราถ่ายแล้วมันสั่นนี่ออกไปเราเปิดดูเปลี่ยนหัวไม่มีใครดูของเรานะฮะจับให้มันมั่นคงนิ่งๆแบบนี้และไอ้ตัวนี้ช่วยได้ครับช่วยได้จริงนะเขาเรียกว่าเอามีดีกว่าไม่มีว่ากันเถอะเพราะบางท่านบอกว่าอุ้ยลุงอะไรเนี่ยผมมองลุงมันไม่ค่อยมีประโยชน์บอกลุงบอกเนี่ยลุงถ่ายเนี่ยลุงมีประโยชน์มากเลยนะฮะเวลาถือเบาๆถือแบบบาลานซ์มันทำให้นิ่งขึ้นวิธีการคือว่าถ้าเราออกไปถ่ายข้างนอกเนี้ยลุงหนอบอกเลยให้ซ้อมในการเดินถือถ่ายก่อนพออย่างทริปปีนี้ลุงหนอขึ้นเหนือเนี่ยเซตนี้อาจจะเป็นกล้องที่3ของลุงหนอก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาตัดต่อกันซึ่งก็มีประโยชน์นะบางทีเราไปเก็บภาพแม้เยอะอะไรแบบเนี้ยฮะเอามาตัดต่อเปลี่ยนมุมมองให้ลูกค้าได้ดูได้อะไรแบบเนี้ยนะครับเชียร์ตัวนี้นะครับราคาลุงบอกเลยพันต้นๆคุ้มราคามากๆกับไอ้สินที่ลุงหนอมาแนะนำวันนี้นะครับคือในท้องตลาดมันมีของถูกเยอะแยะเลยฮะแต่ตัวนี้ลุงบอกเลยจับได้มั่นคงนะฮะขยับไม่มีหลุดเลยแล้วก็งานเขาดีจริงผ่านคุณภาพนะ
เอาไว้แวะมาเหมือนเดิมมาลองร้านลุงหนอนี่แหละถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะแต่ลุงหนอก็ลันตีนะครับอ้าวไว้แวะมาเหมือนเดิมนะครับผม